กูอยากเป็นเจ้าของร้านบ้างวะถ้ากูมีเงิน 300,000 มึงกับกูต้องไปเปิดร้านอาหารด้วยกันนะเว้ยถ้างั้นฉันจะระบุในสัญญานะคะว่าคุณ2คนถือหุ้นคนละ 50% กูได้ตัดสินใจแล้วนะเว้ยว่ากูจะขายหุ้นส่วนของกูทั้งหมดให้คุณเมย์เขากูขอถามหน่อยเถอะคุณมงคุณเมย์เนี่ยให้มึงเท่าไหร่คุณเมย์เขาให้กู2 ล้านไอเดียนี่มึงจะไปเอาเงินมาจากไหนซื้อต่อกูอยากได้เงินก้อนกูอยากมีรถหรูๆครับกูจะไปซื้อรถเบนซ์ถ้าตอนนั้นกูรู้ว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้นะกูไม่น่ามาเสียเวลามึงเลยว่ะแล้วก็เดี๋ยวคุณ2คนคุยกันต่อเลยนะครับผมขอตัวก่อนไอเดียกูได้ตัดสินใจแล้วนะเว้ยว่ากูจะขายหุ้นส่วนของกูทั้งหมดให้คุณเมย์เขาคุณจะขายเรื่องของมึงดิไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกูเลยเออแต่กูขอซื้อหุ้นต่อมึง 10% นะเพราะว่ากูได้เป็นคนถือหุ้นของ 10% ไม่ได้หรอกเดียเพราะกูได้ตกลงกับคุณเมย์เขาแล้วว่ากูจะขายให้คุณเมย์เขาทั้งหมดถ้าตอนนั้นกูรู้ว่ามึงจะเป็นคนแบบนี้นะกูไม่น่ามาเสียเวลามึงเลยว่ะไอเดียมึงอยากเปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองไหมวะกูอยากเป็นเจ้าของร้านบ้างว่ะไอหลงมึงก็เพิ่งมาจากบ้านนอกทำงานที่นี่ได้แค่6-7 เดือนมึงจะเปิดร้านเป็นของตัวเองเลยเหรอวะมึงก็ดูดิเดือนนี้ทั้งเดือนลูกค้าเต็มร้านทุกวันเลยนะเว้ยถ้าพวกเราเปิดร้านเองกูว่าต้องได้กำไรเยอะแน่ๆพวกกูจะได้มีรถหรูๆขับเหมือนเจ้าของร้านที่นี่ไงไว้มึงเก็บเงินได้สัก 2-3 แสนแล้วมึงค่อยมาคุยกับกูนะมึงคิดว่าเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งใช้เงินแค่200-300หรอวะถ้ากูมีเงิน 300,000 มึงกับกูต้องไปเปิดร้านอาหารด้วยกันนะเว้ยคนละ 300,000 กูว่าเอาอยู่เออไปรีบไปเราไปเก็บตัวเถอะลูกค้าเข้าแล้วตอนนี้ทางโรงแรมของเรากำลังมองหาคนที่สนใจอยากจะเปิดร้านอาหารของตัวเองอยู่พอดีทางเรายินดีอย่างยิ่งที่คุณ2คนสนใจถ้างั้นเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะครับเชิญทางนี้เลยค่ะกูว่าที่นี่ก็โอเคนะเพื่อนเดี๋ยวมึงรอฟังข้อเสนอเขาก่อนเป็นยังไงบ้างคะดีมากเลยครับโต๊ะเก้าอี้อุปกรณ์ครบหมดเลยครับนี่คือรายละเอียดค่ะถ้าคุณตกลงเซ็นสัญญากับเราทางโรงแรมจะจ้างให้คุณทำอาหารเช้าให้กับลูกค้าที่เข้ามาพักในโรงแรมค่ะและโรงแรมที่นี่เป็นโรงแรมสไตล์ล้านนาอาหารที่นี่ก็จะเป็นฟิวอาหารเหมือนค่ะพวกน้ำพริกอ่องน้ำพริกปลาทูไส้อั่วหมูทอดถ้าคุณสนใจสัญญา1 ปี 360,000 บาทบวกค่ามัดจำอีก 200,000 บาทเป็น 560,000 บาทค่ะรอสักครู่นะครับไอเดียนี่ยังไม่ทันได้ทำอะไรเลยนุ้ยก็โดนไป500,000แล้วมึงยังอยากทำอยู่หรือเปล่าวะแต่มึงกับกูมีแค่600,000เองนะเว้ยนี่ยังไม่ได้ซื้อของเข้าร้านเลย
กูว่าเราไปหาที่อื่นเช่ากันดีไหมวะแต่กูว่าทำเลที่นี่มันดีมากเลยนะเว้ยทั้งติดกับถนนใหญ่แล้วก็ยังมีลูกค้าของโรงแรมอีกแถมอีกอย่างค่าเช่าที่นี่ก็ถูกนะแค่เดือนละ 30,000 เองมึงทำผัดหมี่สูตรเด็ดของมึงขายวันละ 5-60 จานแค่นี้เราก็ได้ค่าเช่าคืนแล้วนี่ยังไม่รวมลูกค้าของโรงแรมที่มาดื่มกันคืนนะมึงเชื่อกูเราทำได้เดี๋ยวก่อนดีเดียแต่ว่าเราไม่ต้องแต่งทั้งนั้นแหละวันเนี้ยความฝันของมึงจะได้เป็นจริงว่ายังไงคะตกลงตามนี้เลยครับค่ะแล้วท่านใดจะเป็นคนเซ็นสัญญาดีคะคือแบบนี้ค่ะถ้าคุณเป็นคนเซ็นเอกสารและสิทธิ์ก็จะเป็นของคุณเพียงผู้เดียวค่ะถ้าพวกเราสองคนเซ็นทั้งคู่เลยได้ไหมครับคือแบบนี้ครับพวกเราสองคนเป็นหุ้นส่วนกันนะครับได้ค่ะถ้างั้นฉันจะระบุในสัญญานะคะว่าคุณสองคนถือหุ้นคนละ 50% คุณหลงคะหลงครับถ้าเพื่อนคุณหลงไม่อยากขายเมย์ไม่ซื้อก็ได้นะคะเมย์ว่าคุณหลงไปคุยกับเพื่อนให้เรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะถ้าไม่อย่างนั้นเมย์กับเพื่อนคุณหลงจะทำงานด้วยกันยากนะคะครับผมเข้าใจแล้วครับไว้เดี๋ยวผมจะติดต่อคุณเมย์ไปอีกทีนะครับวันนี้ต้องขอโทษคุณเมย์ด้วยนะครับที่ทำให้เสียเวลาไม่เป็นไรค่ะถ้าตกลงกันได้ยังไงบอกเมย์ด้วยนะคะครับเดียวันนี้ทำไมมึงต้องทำแบบนี้ต่อหน้าคุณเมย์เขาด้วยวะนี่มึงไม่ให้เกียรติกูเลยนะเว้ยมึงมีอะไรจะพูดก็พูดมากูไม่มีเวลาดีถ้างั้นเข้าเรื่องเลยนะพรุ่งนี้กูจะขายหุ้นส่วนของกูทั้งหมดให้คุณเมย์เขาวันนี้ถือว่ากูบอกมึงแล้วนะไอ้หลงมึงจำเมื่อ2ปีก่อนได้ไหมที่มึงบอกว่ามึงอยากมีร้านอาหารเป็นของตัวเองตอนนี้มึงก็มีร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วยังไงแล้วมึงจะขายทำไมวะลูกค้าที่ร้านเราก็เยอะกูขอถามหน่อยเถอะคุณมงคุณเมย์เนี่ยให้มึงเท่าไหร่คุณเมย์เขาให้กู2ล้าน2ล้านได้งั้นเดี๋ยวกูซื้อเองไอเดียนี่มึงจะไปเอาเงินมาจากไหนซื้อต่อกูแค่เราสองคนแบ่งกำไรกันเดือนละ 4-50,000 มึงยังไม่พอใช้เลยแล้วมึงจะไปเอาเงินที่ไหนมาซื้อต่อกูกูอยากได้เงินก้อนกูอยากมีรถหรูๆครับกูจะไปซื้อรถเบนซ์ใช่กูไม่มีเงินก้อนให้มึงมึงพูดถูกมึงขายหุ้นให้คุณเมย์ถูกละมึงพูดแล้วนะน้องเดียเขาไม่อยู่ร้านหรออยู่ครับอยู่หลังร้านครับไปตามมาให้หน่อยบอกว่าผมเรียกได้ครับรอสักครู่นะครับถ้างั้นเดี๋ยวคุณหลงเซ็นตรงนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวให้คุณเดียมาเป็นพยานอีกทีค่ะได้ครับอ
รียบร้อยครับสวัสดีค่ะคุณเดียสวัสดีครับเดี๋ยวคุณเดียช่วยเซ็นเป็นพยานให้หน่อยนะคะได้ครับส่วนคุณเมย์คือหุ้นส่วนคนใหม่เซ็นตรงนี้ค่ะค่ะเอาเป็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีนะคะสัญญาที่เหลืออยู่10เดือนต่อจากนี้ไปผู้ถือหุ้นมี2ท่านท่านละ 50%คือคุณเดียกับคุณเมย์ค่ะทุกอย่างเรียบร้อยนะคะดิฉันขอตัวค่ะต่อไปถ้าคุณเมย์มีเรื่องอะไรไม่เข้าใจถามคุณเดียเขาได้เลยนะครับค่ะส่วนเรื่องเงินอ๋อเลขาของคุณเมย์โอนให้ผมเรียบร้อยหมดแล้วครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสองคนคุยกันต่อเลยนะครับผมขอตัวก่อนคุณเนี่ยคะถ้ามีส่วนไหนให้เมย์ช่วยบอกเมย์ได้เลยนะคะไม่มีหรอกครับผมต่างหากที่ต้องให้คุณเมย์ช่วยคุณเมย์มีร้านอาหารตั้งหลายแห่งถ้าร้านมีอะไรที่ต้องปรับปรุงคุณเมย์เสนอมาได้เลยนะครับไม่ต้องเกรงใจไม่มีแล้วค่ะร้านนี้คุณเดียวคุณหลงดูแลแล้วก็จัดการได้ดีแล้วถ้างั้นตารางงานก็เหมือนเดิมเลยนะคะเมย์แค่มาแทนที่คุณหลงยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะคะครับพี่เดียอาการของพ่อไม่ดีเลยอ่ะพี่ทำไงดีไม่เป็นไรหรอกนุ่นหมอเขาก็พยายามอยู่แต่นี่มันก็หลายเดือนแล้วนะถ้าพ่อยังอยู่ในห้อง ICU แบบนี้เราจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายอ่ะพี่เรื่องเงินนุ่นไม่ต้องเป็นห่วงพี่หายได้อยู่แล้วพี่ว่านุ่นรีบไปพักผ่อนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้นุ่นต้องไปเฝ้าพ่ออีกฮัลโหลว่าไงนุ่นพี่เดียโรงพยาบาลเข้ามาทวงเรื่องค่าใช้จ่ายของพ่ออีกแล้วนะพี่เราค้างเขาตั้ง 200,000 กว่าเราจะทำยังไงดีพี่เดี๋ยวพี่ลองยืมเพื่อนพี่ดูนะไอ้ตาลน่าจะมีกูยืมโหลตาลมึงมีเงินให้กูยืมสัก 200,000 มั้ยวะไม่มีวะเนี่ยคืนนี้ก่อนนะกูติดธุระอยู่เฮ้ยหลงมึงพอมีเงินให้กูยืมสัก 200,000 มั้ยวะกูไม่มีว่ะกองเงินไปซื้อรถหมดละนี่ค่ะนี่คือเงิน 500,000 ฉันรู้ว่าคุณต้องการใช้เงินรับไว้เถอะนะคะ
คือรับไว้เถอะค่ะทุกนาทีมันมีค่าคุณรีบเอาเงินเนี้ยไปรักษาพ่อของคุณเถอะจะคิดนานขอบคุณมากนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อครับเดี๋ยวผมไปทำข้าวผัดให้พ่อกินนะครับสวัสดีค่ะคุณพ่อพ่อครับนี่คือคุณเมย์คนที่ผมเคยเล่าให้พ่อฟังไงครับเขาเป็นหุ้นส่วนของผมที่ร้านอาหารแถมยังใจดีให้ผมยืมเงินไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลพ่อก่อนด้วยนะครับขอบคุณคุณเมย์มากนะคะไว้นุ่นกับพี่เดียจะรีบหามาคืนให้นะคะคุณสองคนไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกค่ะส่วนเรื่องเงินก็ไม่ต้องคืนฉันด้วยเพราะว่าเงินที่คุณเดียยืมไปมาเป็นเงินของคุณหลงเขานะคะฮัลโหลคุณหลงพอดีว่าฉันได้ยินคุณเดียเขาคุยโทรศัพท์ว่าพ่อของคุณเดียเขาไม่สบายหนักไม่ทราบว่าคุณหลงเขาจะทราบข่าวไหมผมรู้ตั้งแต่ก่อนวันที่ผมจะขายหุ้นให้คุณเมย์แล้วครับขอให้กิจการรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เดี๋ยวคุณสองคนคุยกันต่อเลยนะครับผมขอตัวก่อนผมเห็นเดียเขาคิดมากมาหลายวันแล้วผมถามเดียเขาก็ไม่บอกผมผมทราบข่าวมาจากคุณผมเลยตัดสินใจขายหุ้นทั้งหมดให้คุณเมย์เพราะผมรู้ดีว่าเดียเขาอ่ะรักร้านนี้มากยังไงก็ฝากคุณเมย์เอาเงินสดให้คุณเดียเขา 500,000 นะครับเดี๋ยวผมจะโอนให้คุณเมย์เองเอ้าแล้วทำไมคุณหลงถึงไม่เอาไปให้เองล่ะคะผมไม่อยากให้เขารู้ว่าผมเป็นคนช่วยเขาเน่เข้าใจแล้วค่ะแล้วตอนนี้หลงไปอยู่ไหนล่ะครับก็อยู่ข้างหลังคุณไงคะกินผัดหมี่สักจานไหมล่ะเดี๋ยวกูทำให้ร้ายนักนะมึงไงเพื่อนรัก